เรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยห้องต้อมกับชัยดำมาอย่างเอารถนี่ไปให้ไอ้ต้อมดูผมต้อมกับชัยดำคนไม่มีร้านก็ถึงบอกว่ามันมีร้านไอ้อย่างมอบมีแค่คนห้องหนึ่งใหญ่นี่แต่มั่นใจฝีมือมั่นใจดีครับครับมาดูมาเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้บ้านแอนดอยเต่าเดี๋ยวเราจะไปทำการรับรถแคมป์หนึ่งคันไปวันนี้นะครับเขาเดินทางมาบ้านแอนดอยเต่านะครับเดินทางมาเนี่ยมีคำสั่งกันแล้วนะครับยกหูมาหาเลยว่าต้อมเดินทางมารับรถให้กำเปิ้ลชอบสไตล์เฮาที่เฮาอยากที่เฮาสร้างรถขึ้นมานะครับก็เลยเดินทางมาซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวอีกสักเฮาเจอเจ้าของรถแล้วนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาถึงบ้านแอนแล้วนะครับอ๋อนี่แหละครับผมเจอแล้วครับโอเคบ้านแอนจัดสรรซอย1เดินทางมารับรถตีดอยเต่าแหม1กันโอ้รถงามสวัสดีครับผมครับฝนตกป่ะอ้าวรได้คอนหาอะไรยังไอ้อย่างครับไอ้ประพันธ์ครับไอ้ประพันธ์ยังไงที่ไหนวะอบจอยู่อบจครับเรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยห้องต้อมกับชัยดำมาอย่างเอารถนี่ไปให้ไอ้ต้อมดูผมต้อมกับชัยดำคนไม่มีร้านครับก็ถึงบอกว่ามันมีร้านไอ้อย่างมอบมีแค่คนห้องหนึ่งใหญ่นี่ร้านก็มามีสมาร์ทบัดนี้เนี่ยคนเดียวตัวเองครับเกี่ยวฝีมือบัดได้ตั้งวาล์วคนเดียวบัดได้แก้เครื่องคนเดียวบัดได้ขันล้อนนท์คนเดียวมีหน้าที่รายงานและตรวจสอบอย่างเดียวแต่มั่นใจฝีมือมั่นใจดีครับครับอ่ะมาดูมาพอครับวันนี้ไอ้ประธานฝากด้วยถึงครับผมครับขึ้นมาเลยก็ผมจะขอทักการถ่ายยาวๆไปเลยนะครับเนอะพี่น้องทุกท่านดิน125ครั้งนี้จะไปดิน125นะครับจะขอทําการขับรถเลยแล้วก็จะขอทําการถ่ายคลิปวิดีโอยาวๆไปเลยนะครับก็คือด้วยเอาไปก่อนวันนี้นะครับวันนี้ผมมาที่ไหนแอปประพันธ์วันนี้เขามาที่ไหนบ้านแอนครับวันนี้เขามาที่บ้านแอนนะครับเพื่อมาทำอำเภอดอยเต่าอำเภอดอยเต่าคนจริงดอยเต่าเนี่ยผมแปลงรถขึ้นแล้วหลายกันนะที่ตามผมมาก่อนมีหลายการที่มีโอกาสแปลงวันนี้ก็จะไปทำการหนึ่งนะครับที่ได้รับโอกาสในการโชว์ฝีมือคือรถกันเนี่ยไอ้บอกว่าใครเอาไว้ขี่แอลในสไตล์ผมเนาะฉะนั้นบัดเดี๋ยวนี้ห้ามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าด้วยสภาพรถมันเป็นยังไงคือประเดี๋ยวเนี่ยมันมีงบอยู่เอาอีกคือประเดี๋ยวนี้จะทำตามงบประเดี๋ยวนี้มีงบอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าพี่คือถ้ามันทำเต็มอะครับราคามันจะค่อนข้างสูงแต่ไอ้บอกว่าต้อมไอ้มีอีกก้อนหนึ่งบอกว่ามาไปยังถ้ามีก้อนหนึ่งพอทำตามงบแปลงให้มันขี่ได้ก่อนแล้วผมจะรายงานด้วยงบที่ไอ้เปิ้ลแจ้งผมมาแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเขาจะเช็คก่อนว่าเครื่องยนต์ติดต่ออันดับแรกก่อนที่จะทำการรับรถนะครับผมขอเช็คก่อนว่าเครื่องยนต์น่ะมาโอเคหรือเปล่าผมจะเอางบของเฮาอ่ะปั้นรถก่อนครับทำโชคก่อนนะครับเนาะทำโชคหน้าโชคหลังซึ่งบ่เดียวเนี่ยไอ้เปิ้นไปเปิงใจกันไหนที่ผมใจปึ๊บใจกันนี่ปึ๊บใจกันนี่ฉะนั้นเนี่ยในการจัดรูปแบบรถนะครับผมจะจัดเหมือนกันนี่อ่ะต้องตามมาดูแต่เครื่องยนต์มันมีปัญหาเพราะว่าเครื่องยนต์ใช้ได้อยู่ฉะนั้นเนี่ยครับที่หันก่อนจากกัน5นะครับบ่เดียวนี่โชคเฮาจะเปลี่ยนไปโชค VR ครับนะครับเนาะเฮาจะเปลี่ยนไปโชค VR ไซดิสบัดเดี๋ยวเนี่ย
ถ้างบถ้าเครื่องยนต์มาได้แปลงผมจะพอว่าผมจะสามารถยัดดิดหน้าดิดหลังได้หรือเปล่าเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้โลกของไอเปิลอ่ะมันเป็นดำหน้าและหลังอ่ะเอากล้องหมุนมาครับหน้ามันยังเป็นดำมันยังเป็นดำสายอยู่นะครับแล้วก็เบรกก็ยังเป็นดำอยู่ฉะนั้นเนี่ยอันนี้อุปสรรคครับเนาะเครื่องยนต์อ่ะผมห่วงละผมรู้มันโอเคนะพี่เดี๋ยวบ่อยเดี๋ยวก็ไหลทำกรรมหนึ่งมาเดี๋ยวเนี่ยขึ้นล้อขึ้นสวิงอาร์มขึ้นโชคหน้าโชคหลังสตางค์มีหยอกเลยถ้าไปหื้อแต่ว่าเอางบก่อนที่เขามีสตางค์เอามาลงตัวนี้ชนะรถพี่จะต้องขึ้นดุมหน้าดุมหลังใหม่ดุมหน้าดุมหลังต้องขึ้นเป็นนี่ครับไอ้จะเป็นของโซนิกาหน้าเป็นของคลิกแต่ว่าต้องเป็นจาดิสละพอเป็นนี่ปุ๊บเดี๋ยวพอก็ว่าตังค์เหลือก็ขึ้นคอใหม่ข้อสุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นคอใหม่อยู่แล้วเข้ามาขึ้นดุมใหม่มั้งอ๋อบริเวณเนี่ยคือขึ้นดุมขึ้นซี่ครับก็สรุปตามนี้เดี๋ยวขอเนี่ยสตาร์ทเครื่องกำเครื่องมันแล้วใจเอาใบคอก่อนครับเอาไปมาตัวนี้เดี๋ยวเครื่องโยนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยได้อยู่ดุมใหม่รถคันนี้มีเล่มนะครับเขากว่าจะทำการขึ้นดุมก็คือขึ้นดุมขึ้นซี่ขึ้นล้อใหม่ตึงชุดเลยเพื่อนห้องว่าประเดี๋ยวเนี่ยจัดทรงเครื่องยนต์บอกว่าเตี้ยแต่ผมฟังแล้วโอเคได้อยู่ทำการฮับรถดีม125โดยเต่าแถมหนึ่งกันนี่ครับ